อะไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเองดาราแก้วและก็อยู่กับเจ้าหนุ่มสวัสดีครับอยู่ผมผู้เชี่ยวชาญในด้านเซอร์เบอรอนส์นะครับผมมีนามว่าเป็นเดลยูสตองจอนเอาสลายกลับเข้าไปมาปากเนื้อแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมาเล่นไมน์คราฟต์ TikTok ซีซั่นไหนไอ้หนุ่มว่าไปซีซั่นที่ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านแล้วตอนนี้เราอยู่ในปี 34,849 ล้านนี่เราทำ TikTok กันอยู่อีกเหรอในปีนั้นน่ะเพื่อนใช่เออปีนั้นเราแบบ TikTok ขั้นเทพแล้วอ่ะวันนี้เราเว้ยคุณผู้ชมวันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ว่าตบหัวไอ้ฝ้าอะไรกิ๊กเกอร์จีเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าเว้ยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีพึ่งเนี่ยในฟาร์มเราเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโตอย่างไวเหรออุ้ยกล้าดูในคลิปดิเห็นป่ะเหมือนพึ่งมันขี้ออกมาแล้วแบบมันปล่อยน้ำอะไรออกมาไม่รู้ว่าเราพืชมันก็โตเร็วมากไม่อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะเว้ยไอ้ฝ้าเคยรู้มาก่อนป่ะครูชีวะน่าจะให้ศูนย์เอาล่ะคุณผู้ชมหน่อยขออนุญาตมาลองดูดิว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือแค่เรามีพึ่งอย่างนั้นหรอไปผมขอลองทำฟาร์มแบบฟาร์ม 3x3 ดูนี่ฮะแล้วก็เอาน้ำไว้ตรงกลางเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการเทส2อันนะเว้ยอันนึงเนี่ยผมจะทำการวางมันดอกไม้อันนี้เข้าไปแล้วอันนึงเนี่ยผมจะปล่อยว่างนะโอเคขออนุญาตวางเลยละกันเนอะอุ้ยดอกไม้อุ้ยดอกไม้ต้องเหมือนว่าพึ่งเนี่ยมันต้องใช้ดอกไม้ในการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผสมเกสรป่ะคุณผู้ชมให้มันไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกสรโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับผมไปทำการสร้างโดมเลยโดมตื้อไอ้ว่ามันจริงป่ะวัยน้องก็เป็นไปได้นะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในไมค์ครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ะเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะถ้าได้จริงนี่คือแบบว้าวอยู่นะทำไปเล่นไปเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ทำการวางพืชไปเราไม่จำเป็นต้องแบบกังวลนะเว้ยว่ามันจะเรียกว่าไงอ่ะเรียกว่ามันจะโตหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมปรับให้การเติบโตเนี่ยเป็นศูนย์เว้ยแล้วก็วางชิวๆได้เลยหลังจากนั้นนะครับผมขออนุญาตนี่เลยตื้อเรื่อยๆเรียกพืชออกมามันจะได้จริงป่ะไวไฟเองว่าไงได้แน่นอนเพราะว่าแบบคือในตัวพึ่งเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าชาวฟาวชัวชวาชวาชายเรเดียนอยู่อ๋อที่แปลว่าขี้อ่ะนะนั่นแหละตามนั้นเลยไหนอ่ะไม่เห็นมันตอมดอกไม้เฉยอ่ะคุณผู้ชมไม่เห็นจะบุบบับบุบบับเลยเดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันปล่อยเหรอไอ้บ้าดูอะดูตรงพื้นไม่กันปล่อยเว้ยโอ้วันนี้ไงนี่ไงปล่อยเพียบเลยปล่อยเพียบเลยเข้าไปดูโอ้โอ้นี่ไงมันปล่อยแล้วก้าวใช่มันปล่อยแล้วมันแบบเหมือนมีสีเขียวด้วยลองดูดีโอ้แต่รู้สึกเหมือนแบบไม่ต่างอะนะสองแปลงเนี้ยเราดูเมื่อกี้มันแบบเสียวเขียวเหมือนแบบเราใช้บนนิวเลยเว้ย A few moments later เป็นยังไงจังหวะนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเลยมันเหมือนโตไวขึ้นแบบนิดนึงป่ะเอ้ยเดี๋ยวฮะทำไมอันนี้มันดูโตวะ What?อะไรเลยเอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ปุ๋ยนี่คือน้ำยาใครอะเกี่ยนแอนเดียป้ากูนึกว่ามันจะโตไวเหมือนในคลิปแม่เอาไปเลยศูนย์ยกกำลังศูนย์พ่อหันมาดูฝั่งนี้เอาดูโตอย่างไวล่ะเนี่ยนิ่งกึบเลยมันน่าจะเป็นน้ำยาใครอะมากกว่านะอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเรามาดูคลิปที่2อันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นการทดสอบเหมือนทดสอบยายแมงมุมในถ้ำเหรออะไรอ่ะมันทุบป๊อปป๊อปฮะถ้านายเบนล็อกคือเราสามารถคราฟโอ้ใช่เหรอถ้านายจาวาเราไม่สามารถเอาไว้นั่นน่ะมาคราฟได้เว้ยแต่นายเบนล็อกเราสามารถเอามาคราฟได้แล้วเหมือนเป็นการปั๊มของฮะอ๋อ1บล็อกได้9อันเนี้ยหรอไหนคุณผู้ชมผมขอมาทดสอบคลิปที่2ดูดิเขาว่าเราหาสตองโฮก่อนอย่างแรกเพื่อตามหายายแมงมุมนั่นไงเราก็ต้องมีดาบเพื่อทำการขุดมันออกมาครับคุณผู้ชมมาลองดูดิไอ้ฝ้าเองว่ามันได้จริงป่ะไอ้น้อง
เออได้แน่นอนเว้ยเพราะว่ามันแบบก็สงสัยมาตั้งนานแล้วเพราะว่าทำไมแบบมันเอามาสับเป็นแบบชุ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 บไม่ได้ก็คือถ้าเราใช้ดาบฟันยางมุมเนี่ยมันจะได้มาเป็นสติงอย่างละหนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเราใช้เชียร์จะได้เป็นค็อกเวฟถ้าเราไปคาร์ฟดูก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไปใน PE ล่ะนี่เราเข้ามาใน PE แล้วเราจะมาลองดูว่าไออันเนี้ยมันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดิไอ้ฟ้าขุดได้หนึ่งขุดได้นี่ค็อกเวฟใช่ไหมเราลองมาคาร์ฟดูปุ๊บได้จริงโอ้ได้จริงเข้าเออคือเห็นแล้วนี่มันคือการแบบก๊อปปี้ของขั้นสุดยอดโอ้ยอย่างนี้เราโอ้โหเนี่ยโปรตีนเราดาบฟันโอ้โหได้ทีละเส้นใช่เออเราใช้กันไกลให้เป็นประโยชน์นี่ว่ากี่คะแนนไปกี่คะแนนไปอันนี้โอ้นี่เป็นสาระมากเลยให้9เลยเออปะอันต่อไปดีกว่าสำหรับอันที่3ครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเหมือนปรับเซตติ้งใน Minecraft หรอคุณผู้ชมมันทำไมอ่ะอันนั้นมันเป็นเซตติ้งใหม่หรอเปลี่ยนจาก 0.25 เป็น 2.5 มันหรือว่าแบบว้าวว้าวโอ้ทำไมมันยืดอย่างเงี้ยยืดเป็นสปาเกตตี้เลยหิวเลยว่ะเอาดิยืดแล้วแบบกดช่องเก็บของมันเป็นสีดำอย่างนี้ด้วยโอ้โหนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยเรามาอันที่3เลยคุณผู้ชมแบบไวๆตอนนี้คือผมเข้ามาในเซตติ้ง Minecraft แล้วเนี่ยเห็นปะตอนแรกผมเป็น FOV 0.075ในคลิปเนี่ยเขาให้เราปรับเป็น 2.5 เว้ยแล้วลองเข้าเกมดูปรับแล้วใช่ปะปรับแล้วเข้าเกมดูเป็นไงลองดูแป๊บพร้อมยังคุณผู้ชมผมจะลองกดสร้างแมปแล้วลองเข้าไปดูกันเลยมันจะได้จริงเหรอผมว่ามันกลิ่นแปลกๆนะโอ้โหไอ้ฟ้ามึงเข้ามาด่วนเลยใช่เหรอได้ใช่ไหมสโลบอ่ะโอ้ยืดแบบหัวปวดอ่ะคุณผู้ชมคือแบบถ้าเราลองวางนะเหมือนในคลิปมันจะเป็นสีดำๆปะโอ้ไม่มันเป็นการแบบ FOV ให้แบบยืดแล้วกลับหัวกลับหางโอ้ไม่โอ้ว่ะโอ้เข้ามาแล้วโหโคตรยืดหัวกลับหัวกลับหางด้วยโอ้ไอ้เก้าไอ้เก้าสวัสดีเพื่อนไอ้ป้ามึงอย่ายืดใส่กูยืดไม่ยืดโอ้ไอ้ป้ามันแทงไม้ตะเกียบเลยโอ้ my god โอ้กี่คะแนนคุณผู้ชมผมโคตรปวดหัวเลยตอนเนี้ยโอ้อันนี้ให้10เลยโคตรเท่อะกับหัวกับหางเลยอะใครอะวางต้นไม้สปริงต้นอ่อนเออวางแบบต้นไม้เป็นคอกสี่เหลี่ยมปลูกรักโลกเหรอโอ้ยได้อะปลูกทีเดียวอย่างนี้ออกมาเป็นบ้านไปดูเลยบ้านต้นไม้เอาละคือในคลิปมันวางเป็นกรอบคอกใช่ป่ะไอ้ฝ้าได้ไหนขออนุญาตดิมันได้เหรอวะไหนนี่ๆๆอันนี้ประตูเข้าบ้านอ่ะนี่ประตูอยู่นี่เอออ่ะเราจุดนะได้โอ้โหโอ้เข้าไปเร็วเข้าไปใส่อยู่โอ้โอ้คนป่าบ้าป่าเอ้ยมันให้ทำอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยค่อยๆจุดไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาใบไม้ออกหรือเปล่าเฮ้ยมันก็เท่อยู่นะเว้ยบ้านหลังนี้น่าจะอาศัยอยู่มาประมาณ 1,000 ปีเนื่องจากเป็นที่รกร้างและมีแยกมือมุงกับใบไม้จำนวนมากเฮ้ยแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะก็เท่อยู่นะเราต้องทุบเองอ่ะเออแต่ก็ได้นะเออก็ได้อยู่ทำไปเล่นไปกี่คะแนนดีมาต้นไม้เอ้ยเป็นทางเป็นฐานลองฐานรับได้แล้วเนี่ยโอ้ว่าก็สวยอยู่นะโอ้ความคิดสร้างสรรค์ให้สัก 9.784.3.2.4.5 หักด้วยไม่ต้องพูดสำหรับคลิปถัดไปครับคุณผู้ชมอันนี้มันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะรถไฟใส่กล่องอ้าวเอากล่องใส่เรือฮะมันจะบอกเหรอว่าเราแบกของได้หรอขับเรือโอ้ยถามจริงโอ้ my god ถามจริงมันได้ได้เลยเอาละไหนขออนุญาตลองนี้วางเรือไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วเราวางไอ้กล่องเรือกล่องไว้ข้างบนไอ้ฟ้าวานไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้ยว่าจะได้จริงเหมือนในคลิปมัน
โถเอ้ยแต่จริงผมว่ามันทำได้นะเว้ยแต่ต้องมีคอมมานด์แต่ว่าเรายังไม่โชว์ละกันทำไมหรอสำหรับอันต่อไปครับคุณผู้ชมอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้ยเจ้าโคเทเจ้านะโอ้วอดไปทำได้ไงอ่ะโคเทนะเว้ยโอ้ยเจ้าทำให้ดูหน่อยดิว่าใช้เวลาเป็นปีอ่ะโอ้โหชิดโคเทเอาว่ะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมว่าแต่ละอันเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเว้ยถือว่าเป็นความลับใน Minecraft ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้โอเคถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากไลค์ด้วยละกันเจอกันคลิปหน้าละกัน